ตัวอยู่นะเนี่ยพ่อลองหรือยังนี่กุ้งมังกรแก่แล้วนะเนี่ยมะม่วงสิไม่ใช่คนนึกว่าว่าเราได้กินอยู่นะมะม่วงเราอ่ะงั้นว่าบางคนเขาส่งของมาให้พ่อใหญ่แสวงอยู่แล้วเอาไหนลังใหญ่เลยอุ้ยมีกุ้งด้วยดูนะอุ้ยกุ้งมังกรเย็นฉ่ำอยู่เลยแล้วก็ปลาเฮ็ดจังได๋กินนอกบัดนี้อันนี้กระพงมั้งเนี่ยแซลมอนพ่อชอบไม่ใช่หรอแซลมอนปลาแซลมอนอันนี้อย่างเนาะจ้อไก่ปูอัดอุ้ยเขาได้มาจากไหนเยอะแยะจังอ่ะเนี่ยมีปูด้วยผมต้มยำใช่ป่ะจับมาหลายตัวเลยทีเนี้ยเยอะๆๆนี่พี่ชมพูดูชื่อผู้ส่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนชื่อผู้ส่งผู้ส่งบริษัทภูเก็ตสีไทยจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับส่งให้ผู้รับก็คือพ่อแสวงอ๋อมาจากภูเก็ตเจ้าเดิมใช่ขอบพระคุณมากๆนะฮะพี่สำลินลงมติว่า1ค่ะดูนะคะถามพ่อตาหรือยังคะทีแรกก็จะย่างแต่นึ่งดีกว่าเนาะมันได้เยอะกว่าใช่ไหมอันนี้ชั้นนี้เป็นกุ้งล้วนกุ้งล้วนทั้งกุ้งเอ็นแชบ๊วยค่ะส่วนอันนี้เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์โอ้ท้องแซลมอนก็ด้วยนะปูนี่ดูปูแบบเขาคั้นแต่เนื้อมาให้เลยนี่ก็จานที่2ปุ้ยกุ้งมังกรเห็นไหมคะกุ้งมังกรใช้วิธีการนึ่งเอ๊ะเหมือนเขาผ่ามาแล้วเลยอ่ะอ๋อเขาผ่ามาแล้วแสดงว่าทำเป็นนะเออเขาผ่ามาแล้วนี่หลายตัวอยู่นะเนี่ยกุ้งมังกร2จะไปไหนคะจะไปเก็บมะม่วง water flower น้ำดอกไม้รู้ได้ไงมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะว่าจะเอามาไอ้นี่อ๋อไอ้นั่นไม่ใช่ให้คุณทำอะไรนะสับเสร็จแล้วก็ไปราดใส่ไอ้ปลากระพงทอดน้ำปลาโอ้โหแล้วมีเหรอคะมะม่วงเนี่ยมีมันมีอยู่ลูกนึงต้นนึงอยู่ไหนอยู่ไหนหน้าบ้านเลยเดี๋ยวผมหาอะไรหาไอ้ไฟฉายอยู่ตรงไหนอ๋อไฟฉายอยู่ตรงนี้ค่ะตายไม่เคยใช้อ่ะไฟฉายครับคุณผู้ชมนี่ไฟฉายโอ้ทำไมไม่เก็บตั้งแต่กลางวันล่ะเพื่อการนี้โดยเฉพาะจะเอาไปทำน้ำจิ้มปลากระพงนะคะไหน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 โอ้เห็นไหมไอ้ยะลูกเดียวโดดๆไม่รอกินสุกใช่ไหมโอ้โหถ้าจะรอกินสุกไม่รู้จะทันกระลอกกระแตหรือเปล่าทำไมคุณยืนอยู่ตรงนี้ต้องนโม3จบข้างหลังเป็นป่ากล้วยแก่แล้วนะเนี่ยหมายถึงเนี่ยมะม่วงสิไม่ใช่คนนึกว่าว่าเราคนถ่ายไม่แก่อ้าวเรียบร้อยเด็ดมะม่วงให้ต้องได้ใบด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นน้ำจิ้มปลากระพงนะรับรองว่ามะม่วงเราอร่อยจริงจังนี่อร่อยจริงอร่อยจังลูกเปียวโดดๆเห็นไหมได้กินอยู่นะมะม่วงเราอ่ะสวนมีหนึ่งลูกจ้าอย่าทงนาคบอกมีลูกเดียวก็ไปปิดมาก็ทำไงได้แม่เลยตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆมะม่วงนี่ก็อร่อยนะแต่ว่าเขาสำหรับกินกับน้ำปลาหวานแบบว่าเกลือพริกเกลือของใครคะของพี่นุกแกเอามาให้มันเป็นมะม่วง
เขาเรียกอะไรนะฮะมะม่วงมันอกล่องไม่ไม่เขียวเสวยเออเป็นมะม่วงเขียวเสวยเกือบได้มาทั้งสวนเลยเนี่ยอันนี้เขียวสวยแต่ว่าน้ำดอกไม้เขาจะนิยมทำพวกนี้แหละโอเคเอาไปทำยำทำอะไรนี่แหละงั้นเดี๋ยวเขาสับไปให้เพชรมาปรุงเนาะนี่น้ำดอกไม้นี่นะคะทำพวกยำเอาจะสุกแล้ววะเอาเมียนบอกเฮ้ยดูนี่เหลืองแล้วอ่ะโอ้นั่นนะเอ้ยเกือบไม่เด็ดนะแม่น้องพ่อเป็นพวกนี้เหมือนเต้าพ่อไปดูเมื่อเช้าขอสักนิดทีเถอะมันเปรี้ยวจี๊ดไหมดูนะกำลังอร่อยไม่เปรี้ยวอ่ะไม่ปี๊ดเอาแล้วจะทำน้ำปลาไอ้น้ำจิ้มแดมราดได้หรอพอได้ปาดไปให้ยายชิมหน่อยดีกว่างั้นอ่ะเออผู้ตาเป็นคนกินซ้ำหนีพ่อเด้อนี่แหละเป็นเล็งตั้งแต่เช้าแล้วพ่อโอ้โหรู้ว่ามันกินแล้วเล็งนี่แค่นี้เนาะให้น้อยจริงโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวปะเปรี้ยวครับเปรี้ยวคักเอาเปรี้ยวไปแม่เปรี้ยวคักเมื่อไหร่มันเปรี้ยวแม่บอกไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวกำลังดีกำลังดีอืมไม่กินต่อแหมเจ้ากระดังจะตายมึงหาเราว่าเปรี้ยวเปรี้ยวสิตายสิเดี๋ยวตาปิดเลยโอ้โหใส่น้ำมันเยอะเลยนะก่อนจะทอดนะคะต้องเอาเกลือทาด้วยใส่ไม่เยอะใช่ไหมคะทาไม่เยอะทาพอไม่ให้ติดกระทะถูกไหมคะจำได้จำได้เดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ๊บน้ำมันยังไม่ต้องร้อนมากเนาะแล้วก็เร่งไฟขึ้นค่ะเดี๋ยวจำไว้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเผื่อแม่ครัวไม่ว่างเราก็จะได้ทำเป็นและระหว่างรอปลานะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดตำพริกกระเทียมนะคะน้ำมะนาวค่ะโอเคแล้วกันอันนี้น้ำตาลผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะสูตรนี้อ้าวสูตรนี้ใช้น้ำปลาร้าแม่ทองนางนะจ๊ะบางท่านอาจจะงงค่ะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรใส่น้ำปลาร้าได้แน่นะพี่เพชรกินได้แน่นะโอ้ลองทำกินนะแล้วจะติดใจจริงไม่เคยเห็นและเติมด้วยน้ำต้มสุกนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเนาะเอาพี่โจมาชิมรสไม่ต้องชิมคือไม่ขาดรออยู่แล้วเปรี้ยวแล้วก็โรยด้วยผักชีพี่สำลินคะมันดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะคะเห็นมันร่วงๆเห็นมันร่วงๆขยันขยันเอาละปลาเราก็ได้ที่แล้วค่ะทีนี้หาจานใส่ก่อนนะคะสักครู่นะคะพอไปเนี่ยซิมมันเป็นซิมแมนไปบ้างอุ้ยพี่กำบูดูเขาทอดปลาสิดูเขาทอดปลาน่ากินมากตัวที่สองลงไปแล้วจ้าโอ้คือปลาตัวเล็กอะนะก็อาจจะทอดทั้งหมดเลยดีกว่าไหมทั้งหมดเลยเพราะเดี๋ยวอร่อยมาแล้วมีตบตีย่างชิงกันค่ะเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาถึงเวลาแล้วทำไมคุณยายคะคุณยายไม่ทานเหรอคะคือหนิ่งแท้เวลามันไม่อยากจะชิมจักหน่อยไหมพี่จะชิมปลาหนิจะชิมปลาร้อนนะแม่ลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรน้ำปลาร้าดูนะคะพี่โจ้ทั้งหมดในไก่ต้มมาฝากอุ๊ยเฮ้ยลืมแฟนคลับเขาเอามาให้พี่นิ่มเขาเอามาฝากพี่เม่งตัวหนึ่งฝากพี่นุตัวหนึ่งคนละตัวแล้วเราสองตัวเอาพี่นิ่มเอาไปใครเอามาฝากนะพี่ชัย FC นี่แหละเขาซื้อมาฝากพี่นุฝากพี่เม่งฝากบ้านเราสองเอามา4ตัวฮะหนูไปปิ๊ดไปไหนฮะอุ๊ตายพี่เม่งนอนเนี่ยเช้าไปไหนเนี่ยหายไปอยู่ป่ะเช้าไหมเช้าก็พี่เม่ง
โอ้ลืมสนิทเลยท่านเพชรไม่ทักแล้วก็ลืมเลยพ่อลองหรือยังนี่กุ้งมังกรยังแม่เอาปลาแซลมอนสักกินนะกินปลาหนึ่งอ๋อกินปลากระป๋องปลาแซลมอนพ่อก็กินตั้งหลายตอนแล้วเหรอให้กินนะเถอะแนวไหนแสบให้พ่อกินเลยเถอะกินแน่สุดเพราะเลสซอลันเนี่ยเพราะเลสซอลันเป็นน้ำหมอพุ้นเหรอบอกเกี่ยวกับเห่าหรอกทีสั่งหวานหรอกพญาแวงไหมเดี๋ยวพี่น้องโอ้เอาให้เขาจะมานะแย่งข้าวหลานเอาคือเป็นยังไงล่ะพ่อใหญ่ไม่เป็นไรตักได้เรื่อยๆโอ้ยดูพี่เดียวเอาไหมพี่เดียวเอาไหมลูกกุ้งมังกรพี่เดียวกินกุ้งเป็นไหมกุ้งเป็นครับแต่เดี๋ยวไม่ชอบโอ้ดีไม่ชอบของแพงไม่รู้ก็เนี้ยอันนี้ถือว่าดีเพราะว่ากุ้งมังกรที่มันแพงมากนะลูกโอ้โหเนื้อเขาคุณรัชนีครับเนื้อเด้งๆดูครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเต็มปากเต็มคำมันพูดไม่ถูกอ่ะพูดหน่อยฮะมันนุ่มมันนัวมันโอ้ยอย่างนี้มันค่อนข้างแพงเนาะคุณยายนั่งขำลูกชายเชื่อไหมว่าทำไมแพงเชื่อไหมเนี่ยปลามาอีกตัวแล้วปลาแทบทอดแทบไม่ทันเลยสรุปก็คือกระพงเนี่ยขายดีสุดนะคุณรัชนีคุณต้องกินนะต้องพี่สำลินแล้วแหละกุ้งมังกรเนี่ยคุณต้องกินนะกุ้งออกไปตัวเดียวเองค่ะวันนี้มังกรมังกรสุดยอดเลยค่ะพี่ลินกุ้งมังกรเดี๋ยวพี่ลินต้องมากินนะเอามากลัวอะไรยอมกลัวหยังถ้ามีคอเลสเตอรอลก็ยอมนะยอมหนึ่งวันฮะดูหลานชายเน้นปลาโอ้ยังไงเขาเขาชอบกินปลากระพงมากเลยเขาชอบน้องเดี่ยวเขาชอบปลากระพงเดี่ยวเนี่ยมันเหมือนกับปลาม่วงนั่นก็ตัวบ้านเนี่ยมันตายโอ้ยไม่บอกมันเละไม่เป็นเนื้อดูคุณยายสิพี่กระพงคุณยายแทะปลาค่ะชอบกินปลากระพงกันเนาะเพชรบ้านหลังไม่ชอบกินปลากระพงกันนะมาแล้วอันนี้เลยนะผมนะเอาเอาเลยเอาเลยไม่เคยกินเหรอพี่เรนเอาโอ้เคยกินแต่อาหารป่าเมืองกาญพอกันเลยเอาตัวเล็กตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ก่อนเนาะผมตัวหนึ่งพอแล้วก็เต็มที่ไวเราก็ประมาณนั้นแหละอร่อยนะครับแต่ว่าไม่กล้ากินเยอะก็ดูแล้วพี่สำลินอาจจะไม่เคยกินจริงนะฮะแกะกุ้งสะเละหมดเลยครับเขาแกะให้มันเหลือเป็นตัวแล้วก็จิ้มทั้งตัวเป็นไงนุ่มนะเนื้อมันนุ่มใช่ไหมคะครั้งแรกในชีวิตนี่นะคะแต่เองแกไม่เป็นนะน้ำจิ้มนั้นเรามีส่วนผสมของน้ำปลาร้าแม่ทองนาคด้วยขอบคุณหน่อยครับภูเก็ตสีไทยขอบคุณจ้าเดี๋ยวกินปลาอร่อยมากเลยครับขอชิมสักคำดิร้อนนะพี่ร้อนนะร้อนอยู่ร้อนร้อนร้อนจ้อไม่ต้องจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมจิ้มไหมจิ้มได้จิ้มไปซะแล้วจิ้มอยู่ใช่ไหมจ้อเป็นน้ำจิ้มหวานอร่อยจริงเฮ้ยห้องคุณภาพจริงอ่ะอร่อยเห็นมากเลยอ่ะยำมะม่วงมาแล้วโอ้ยมะม่วงลูกเดียวของทั้งสวนมีอยู่ลูกเดียวปีนี้น้ำตากินไหลไหมห้องหน้าเปล่ากินเด้อกินบ้างกินมาท่านเนี่ยกินบ้างชิมเลยเปรี้ยวไหมคะไม่เปรี้ยวแล้ว
เขาใส่อะไรบ้างอ่ะนัวใส่อะไรเนี่ยใส่น้ำปลาหุ่นหรอน้ำปลานี่มันใส่ได้ทุกอย่างเลยอันเนี้ย